เอาดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองหน่อยนะครับวันนี้มีประชุมครม.นะครับท่านผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีเข้าทำเนียบประชุมครม.มาทำงานแล้วนะหลังจากแอดมิดแขนยังเข้าเฟือกอ่อนอยู่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ข้างนี้เห็นบอกยังเสียบเข็มคาไว้อยู่เลยนะคะก็นี่ฮะเขามีภาพที่นั่งเซ็นเอกสารด้วยนะตอนเช้าอ่ะมาถึงที่ทำงานตั้งแต่8นาฬิกา15นาทีนี่เห็นไหมฮะอู้นี่ไงยังสวมเฟือกอ่อนพยุงแขนข้างขวามีเข็มน้ำเกลือติดอยู่ที่หลังมือด้านซ้ายใช่ค่ะจากนั้นก็ไปเข้าร่วมประชุมครม.นะครับเป็นประธานการประชุมก็ไปร่วมรณรงค์กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่างกับทางอพวช.ก่อนนะครับนำเยาวชนไทยมารณรงค์กิจกรรมให้เด็กไทยมีทางเลือกในการทำกิจกรรมนอกเวลาเรียนช่วงนี้ปิดเทอมใหญ่กันแล้วนะครับก็ถ่ายรูปร่วมกับน้องๆด้วยนะฮะนี่แขนเห็นไหมนี่แล้วก็ถ่ายรูปร่วมกัน อันนี้คือสโลแกนถ้าสโลแกนปิดเทอมสร้างสรรค์นี่นะหลังประชุมครม.เสร็จนะครับพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าวันนี้นี่ที่ประชุมครม.มีวาระพิจารณามากถึง40เรื่องเพราะเป็นช่วงปลายรัฐบาลและหลายเรื่องจำเป็นต้องเร่งรัดเพราะเดี๋ยวจะมีการยุบสภาเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยอะไรที่ทำให้ประชาชนได้ก็อยากจะดูแลกันก่อนนะครับอาการบาดเจ็บก็ต้องดูแลความสะอาดเป็นพิเศษหมอบอกประมาณ2อาทิตย์แผลถึงจะแห้งต้องให้ยาฆ่าเชื้อทุกวันแต่ไม่มีผลกับการทำงานนะอรชพรไม่มีเหรอคะเมื่อเช้าเซ็นเอกสารนี่เซ็นสวยกว่าเดิมอีกบิ๊กตู่บอกเหรอเซ็นคล่องเลยไหมคะสงสัยอาจจะต้องค่อยๆเซ็นอ๋อมันเลยแบบบรรจงประณีตตอนไม่เจ็บนี่เซ็นไว ขณะเดียวกันนะครับหมอก็เตือนเรื่องฝุ่นจะลงพื้นที่เนี่ยระวังเรื่องฝุ่นหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวจะติดเชื้อนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามเรื่องวันยุบสภาเออนั่นน่ะสิคะนี่ก็7มีนาคมแล้วเนี่ยนั่นน่ะสิก็มันหมดวาระภายในเดือนนี้เนาะก็นี่แหละฮะก็24มั้ยคะจะรอหมดวาระหรือว่าอย่างไรหรือจะยุบวันไหนเดี๋ยวลองฟังบิ๊กตู่นะฮะก็เดี๋ยวเขาปรับนะเขาก็บางทีเขาก็ดูเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะนายกก็เป็นแผลอยู่เนี่ยเนาะก็ต้องระวังเรื่องความสะอาดด้วยไม่ได้หมายความว่าใครไม่สะอาดนะแต่ว่าในพื้นที่มันก็ธรรมดาเนาะมีฝุ่นมีต่างๆอาจจะไปจับนู่นจับนี่บ้างนะก็ต้องระวังที่สุดอ่ะเพราะว่าคุณหมอเขาเตือนไว้ไงเท่าที่จำได้ไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยนะนะก็เคยไปรักษาตอนนั้นอะไรแหละโดดร่มสมัยโน้นก็เจ็บกระดูกคอหน่อยๆก็ไปนอนให้หมอเขาดูต่อละวันแล้วมันจำได้ไม่เคยเข้านอนโรงพยาบาลเลยคืบหน้าคือการยุบสภาก็ใกล้งวดลงทุกทีเนี่ยแหละคืบหน้าแล้วล่ะเนาะยังไม่รู้จำไม่ได้อยู่คุยแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะจ๊ะนะท่านก็บอกแล้วแต่สัปดาห์หน้าจะเป็นการประชุมครม.ในรูปแบบรัฐบาลมีสมบูรณ์ครับที่ไหนก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคิดว่าก็มันมีเรื่องอยู่หลายเรื่องด้วยกันทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องที่ติดค้างอยู่นะก็อยากให้ภาระต่างๆเนี่ย มันเพราะประชาชนคนเดือดร้อนไงใช่ไหมก็พยายามจะแก้ให้ได้มากที่สุดนะไอ้เรื่องของการอะไรยุบสภาเลือกตั้งหาเสียงมันก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะวันนี้ทุกคนก็หากันอยู่แล้วอะขณะเดียวกันบิ๊กป้อมนะฮะบิ๊กป้อมนะคะพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีวันนี้มาประชุมครม.เหมือนกันนักข่าวก็ไปถามเลยว่าน้องเจ็บน้องเพิ่งออกจากโรงพยาบาลหมายถึงบิ๊กตู่เนาะได้ให้กำลังใจน้องไหมให้กำลังใจนายกหรือเปล่าบิ๊กป้อมตอบว่าไงรู้ไหมคะว่าไงฮะฉันก็เจ็บขานายกเจ็บมือก็เสมอกันนี่ทีนี้นักข่าวก็ถามเรื่องที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและนายสมศักดิ์เทพสุทินประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐแว่วๆว่าจะไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยบิ๊กป้อมตอบว่าอะไรไปฟังเลยค่ะไปถามก็ดูไปถามเอาไปที่จะไปเพื่อไทยอะค่ะก็ไปไม่รู้จะทำไงได้คุยกับท่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะท่านจบไม่มีไม่จบไม่จบไม่จบลงไม่จบก็ตามนั้นล่ะตามที่ให้ไปมีชัดเจนแล้วอะไรท่านสมศักดิ์ไม่อยู่เลยไม่รู้พอเลยไม่เจอกับผมไม่ถามในที่ประชุมได้มีตอบไปตั้งหลายทีแล้ว
อุ้ยแอบมีอารมณ์นิดนึงเหมือนกันนะคิ้วเริ่มขมวดแล้วไม่รู้เจอก็มาถามไม่ได้คุยไม่ได้ตกลงจะไปก็ไปว่างี้ค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนี่แกนนำกลุ่มสามมิตรใช่ในพรรคพลังประชารัฐแววแววว่าจะไปเพื่อไทยหลักๆก็สสแถวๆภาคกลางนะฮะคุณผู้ชมครับก็ต้องไปถามคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแกนนำพรรคพลังประชารัฐคุณสมศักดิ์บอกยังเหลือเวลาก่อนยุบสภาอีกตั้งหลายวันอีกตั้ง10กว่าวันตอนนี้ไม่ได้ลังเลนะแต่เรื่องย้ายหรือว่าอยู่เนี่ยให้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นคนตัดสินใจส่วนตัวคุณสมศักดิ์จะขอทำหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดตอนนี้ถือว่ายังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอะไรที่ค้างๆต้องทำให้เสร็จนะฮะตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่คุณสมศักดิ์ก็พูดเหมือนกับจะบอกเป็นนัยยะสำคัญยังไงคะตั้งแต่ผมเป็นสสมาเนี่ยนะผมไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเอ๊ะเพราะทุกคนต้องการเป็นรัฐบาลแต่ว่าเมื่อเป็นไม่ได้ก็ไปตามอุดมการณ์นะครับแต่ผมก็ถนัดเป็นรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านแต่ครั้งนี้จะไปสัมผัสนี่คือมั่นใจไหมว่าจะได้มาเป็นรัฐบาลผมตอบไม่ได้นะครับว่ามันจะเป็นรัฐบาลหรือเปล่าแต่ว่าต้องบอกว่าก็ผมก็ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านในขณะที่ผมเป็นส.ส.แบบนี้หมายความว่าอย่างไรก็ถนัดเป็นรัฐบาลมากกว่าค่ะพี่หุยนั่นหมายความว่ากลุ่มสามมิตรของคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็คงจะอยู่กับพรรคที่มีโอกาสจะเป็นรัฐบาลมากกว่าหรือเปล่าพลังประชารัฐจะไม่ได้เป็นรัฐบาลเหรอถ้าจะย้ายอุ้ยแต่เขาไม่ได้บอกเขาจะย้ายนะคือพูดนี้ไม่ได้นะก็คุณสมศักดิ์ก็บอกผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายที่มีข่าวว่าไปเพื่อไทยเพื่อไทยนี่เขาคาดหมายถึงขั้นกันว่าจะแลนสไลด์หรือว่าได้เป็นรัฐบาลแน่ๆหรือเปล่าไม่รู้สิหรือได้เป็นแลนสไลด์จริงพรรคอันดับหนึ่งจริงแต่จะได้เป็นรัฐบาลไหมให้คุณสุริยะตอบนั่นหมายความว่าเราต้องดูกลุ่มสามมิตรหรือว่าจะไปอยู่กับใครยังไงเป็นการตัดสินใจของกลุ่มนี้หรือของเขานะคะครับทีนี้เรื่องนี้น่าสนใจเหมือนกันคุณผู้ชมถามคุณผู้ชมกับพี่อุ๋ยแบบนี้ถ้าเลื่อนเลือกตั้งโอเคไหมคะตอนแรกแบบไหนตอนแรกวางไว้ที่7พฤษภาคมใช่ไหมถ้าเลื่อนไปอ่ะโอเคไหมคะอันนี้คือไทม์ไลน์ของทางกกต.ที่เคยบอกเอาไว้นะถ้าเกิดอยู่ตามวาระเลยนะใช่ค่ะคาดหมายว่าจะเป็น7พฤษภาคมวันเลือกตั้งวันนี้คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าจริงๆที่ประชุมครม.วันนี้ก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องวันยุบสภานะจะยุบช่วงไหนมันก็ไม่ว่ากันอะแต่ให้อยู่ในกรอบไม่น้อยกว่า 45-60 วันละกันทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าระหว่างวันที่7กับวันที่14อันไหนเหมาะกว่ากันคุณวิษณุบอกว่ามันก็อยู่ที่ว่าจะยุบสภาวันไหนอ่ะเดิมคิดว่าน่าจะเป็นวันที่7แต่ถ้าต่อไปถึง14เดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่ามันอยู่ในกรอบเวลาหรือเปล่าปกติวันที่7มันก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 50-60 วันอยู่แล้วแต่โอเคถ้ายุบช้าเนี่ยมันก็ยืดได้ละแต่ยังไงก็อยู่บนหลักที่ว่าต้องเลือกตั้งในวันอาทิตย์อยู่แล้วไม่ยุบ20-14เป็นไปได้ไหมผมไม่มันยุบถ้า20ได้สิถ้า20เนี่ยอาจารย์ครับระหว่างวันอาทิตย์ที่หยุด4วันติดต่อกันกับวันอาทิตย์กับ2วันธรรมดาเนี่ยมันจะมีผลได้เสียในการเมืองกกต.เขาบอกว่าไม่มีผลได้เสียแล้วก็ไม่แตกต่างในการจัดการเลือกตั้งเขาบอกว่าคือเลื่อนอยู่ในกรอบเลื่อนอยู่ในกรอบเลื่อนอยู่ในกรอบก็14แล้วมั้งจะวันไหนแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าโอ้โหเดี๋ยวจะตกใจว่าเลื่อนแบบเลื่อนอยู่ในกรอบในกรอบแต่แว่วๆเห็นบอกว่านายกอาจจะยุบสภาก่อนมันเกิด1วันนะพี่หุย20มีนาเดี๋ยวรอดูนะฮะนะคะ